จ้องตัดใจราคากันหยอดเหรียญเราก็เลยวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะเอาผลจากการทำงานของเราแล้วก็เพื่อนฝูงที่ร่วมทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยรวมเป็นเหรียญสิบมาถวายวัดครับผมธุรกิจด้วยกันนี่คือธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับอะไรพี่ได้เหรียญสิบเยอะขนาดเรื่องไฟฟ้าเกี่ยวกับหยอดเหรียญนะครับอุปกรณ์หยอดเหรียญพวกเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะเพราะว่าต้องใช้สิบเหรียญสิบโดยตรงอยู่แล้วครับวันนี้ก็เลยมาทำเอาเหรียญสิบเนี่ยมาทำกติกาให้คุณแม่ครับรวบรวมครับพวกกันยังไงครับพี่ตอนเด็กๆครับชวนก็รวมกันโดยเอาโดยเน้นเฉพาะที่ทำเหรียญสิบด้วยกันนะครับก็มีธุรกิจก็เรื่องบริษัทเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแต่ว่าจะเป็นเครื่องน้ำหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเครื่องอบหยอดเหรียญหรือพวกที่ก็มีไอ้เรียกว่าตู้น้ำมันหยอดเหรียญน่ะก็เวลาไปเก็บตังค์มันเหลือสิบเยอะว่าคุณตุ้นทนก็มีแนวคิดว่าทอดกฐินครั้งนี้เราเอาเหรียญสิบที่มีเยอะๆเนี่ยเอามาทอดกฐินร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นเงินออมส่วนหนึ่งซึ่งแม้แต่ลูกเรายังเอามาร่วมมาทำถือว่ากฐินครั้งนี้จะต้องได้บุญมหาศาลเพราะว่าเราไม่ได้เงินออมที่เราได้กันมาเรามาร่วมทำกฐินในครั้งนี้นะ